ต้องไปดูครับชาวเน็ตชื่นชมอาสากู้ภัยรายนี้ครับเพราะว่าออกปฏิบัติหน้าที่โอ้โหทำทุกอย่างได้อย่างเต็มที่ได้รับความชื่นชมจากชาวเน็ตมากๆเลยครับอยู่บ้านอยู่บ้านไปซ้ายออกว่า40ไหมถามเลยออกว่า40ไหมไปไปอยู่ได้ไปเป็นไงฮะเนี่ยต้องชื่นชมอะฮะอาสากู้ภัยตัวน้อยครับอาสาจูเนียร์01นี่คือน้องน้ำโมครับรหัสอาสาจูเนียร์01สมาคมกู้ภัยเด่นชัยร่วมบุญขณะที่ช่วยอาสารุ่นใหญ่ปฏิบัติหน้าที่ครับโดยการวอเรียกลูกชุดเนี่ยมาออกเหตุน้องน้ำโมเป็นลูกชายของหัวหน้าอาสากู้ภัยนะครับแล้วน้องเนี่ยมักจะติดตามคุณพ่อไปออกปฏิบัติหน้าที่อยู่บ่อยครั้งในงานที่พอจะช่วยได้ก็เรียกได้ว่าเด็กคนนี้มีจิตใจเป็นอาสาตั้งแต่เด็กเลยครับเห็นทุกวันฝึกทุกวันหลายคนบอกว่าโตขึ้นหนีไม่พ้นครับเป็นอาสาสมัครแถวหน้าของวงการกู้ภัยแน่นอนครับนี่ฮะสำหรับน้องจูเนียร์เนี่ยนะครับพอมีคลิปนี้เผยแพร่ออกมาในโลกออนไลน์คนก็ไปแสดงความคิดความเห็นแล้วก็ชื่นชมกันเยอะเด็กตัวนิดเดียวครับแต่ว่าด้วยจิตใจมีความเป็นจิตอาสาอยู่ในตัวเนี่ยเต็มเปี่ยมนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราดูกันในแง่ของคุณสมบัติคุณผู้ชมครับการที่จะเป็นอาสาสมัครกู้ภัยเนี่ยนะครับควรจะมีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปนะครับถ้าดูตามกันกฎเกณฑ์แล้วเนี่ยนะฮะและถ้าเป็นไปได้เนี่ยควรจะ18ปีขึ้นไปด้วยซ้ำแล้วก็ที่สำคัญคือต้องมีใจรักในงานเสียสละเพื่อส่วนรวมครับและสำหรับน้องนโมครับแม้ว่าอายุจะยังไม่ถึงแต่ว่าเรื่องใจเนี่ยโอ้โหเอาไปเลยฮะเต็ม10ไม่หักเลยนะครับนี่ฮะเพราะว่าอยู่กับคุณพ่อคุณพ่อเป็นหัวหน้าอาสาแล้วก็จะเห็นบรรยากาศแบบนี้คุกคลีแบบนี้ทุกวันนะน้องก็จะเข้าใจการเป็นอาสาสมัครอย่างดีเข้าใจถึงกระบวนการนะคะแล้วน้องก็ไม่กลัวด้วยนะเก่งมากๆเลยค่ะเนี่ยการฝึกทักษะแบบนี้นะครับเป็นสิ่งที่มีความต้องการในยุคนี้สำหรับเด็กๆจริงๆครับเพราะเด็กๆเนี่ยมักจะฝึกทักษะอยู่บนแท็บเล็ตสมาร์ทโฟนต่างๆนะครับแล้วก็ไม่ได้ไปประสบการณ์จริงแบบเนี้ยประสบการณ์แบบนี้แหละครับจะช่วยหล่อหลอมทำให้มีความรู้ความสามารถที่แท้จริงนะครับหรือเรียกว่าทักษะที่สำคัญแห่งอนาคตนะครับ